ขอใส่หมวกไอรอนแมนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกๆท่านเลยครับไม่ได้ทำคลิปลง YouTube มานานเหลือเกินหลายวันมัวแต่ไปติดงานของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะฮะก็เป็นกลุ่มรถที่ผมทำชมรมอยู่แต่จริงๆแล้วการทำชมรมนั้นนะครับไม่ใช่เป็นอาชีพของผมโดยตรงอาชีพของผมก็คืออาชีพคนขับรถขับรถบรรทุกสิ่งของนี่แหละครับไปตามจังหวัดต่างๆก็แล้วแต่เท่าแก่เขาจะส่งเราไปที่ไหนซึ่งวันนี้ก็ถึงเวลาที่กลับมาเตรียมตัวเพื่อจะไปออกไปทำมาหากินอีกแล้วหลังจากไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไปทำงานให้กับชมรมมาประมาณเกือบ1อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปลงมาใน YouTube เลยเนาะวันนี้มาทักทายเพื่อนๆยามเย็นๆขณะนี้ 4:47 นาทีตอนนี้ผมก็กำลังจะออกไปดูงานนะครับงานที่ผมวิ่งเนี่ยก็เป็นงานประจำวิ่งให้กับบริษัทเป็นงานประจำวันนี้ไม่รู้จะมีงานหรือเปล่าเอ่ยแต่ดูคร่าวๆก็น่าจะมีนะฮะก็เลยต้องออกไปดูกันนิดนึงสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการหางานรถคอกแต่ละคันอ่ะอยากได้เงินจากการที่เรียกว่าอยากได้เงินจากการที่ทำงานอยากได้งานเพื่อจะได้เงินเอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงรถเลี้ยงครอบครัวของตัวเองอย่างว่าแหละครับสมัยนี้เนาะอะไรมันก็สำคัญอะไรมันก็จำเป็นหากว่าเรามีรถแต่ไม่มีงานก็แย่เหมือนกันมีใครหลายคนนะฮะที่อยู่ในอาชีพรถคอกแล้วก็อยากได้งานวิ่งนะครับก็มีใครหลายคนที่เข้ามาติดตามผมใน YouTube ก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมขอเอาเสื้อผ้าลงไปซักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดต่อนะโอเคนะครับเดี๋ยวหยุดคลิปไปแป๊บหนึ่งก่อนเนาะจะเอ๋มาแล้ว ผมจ้างเขาซักเสื้อผ้าเพราะว่าไม่มีเวลาซักเองก็เพื่อให้มันสะดวกสบายง่ายขึ้นการที่เราจะต้องออกไปหาเงินนอกบ้านเราไม่มีเวลาจำเป็นที่จะเขาเรียกว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งซักผ้านะฮะเราต้องไปทำงานชิ้นราคาแพงจะไปทำงานชิ้นราคาถูกเนาะไปผ่าจ้างเขาซักได้ก็จ้างเขาซักไปซื้อกาแฟจิบกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะลองออกไปหางานดูแล้วก็จะอัดคลิปเป็นระยะเป็นตอนเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่ติดตามผมใน YouTube นะครับฝากติดตามด้วยนะครับไปหาเงินกันก่อนแล้วรอชมคลิปต่อไปนะครับชื่นใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย